สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับรักเรือนะคะวันนี้รักก็พาชมดูค่ะพาชมสถานีรถไฟนิดนึงนะคะแล้วก็จะมาแบ่งปันเรื่องยิ่งรู้สึกยิ่งรวยนะคะยิ่งรู้สึกนะคะยิ่งมีอารมณ์ความรู้สึกนะคะมันทำให้เรานะคะแบบยิ่งรวยขึ้นเพราะว่าเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่มีความสุขนะคะความสุขคือพลังบวกดีใจภูมิใจปรับลื่มปิติยินดีอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ความพึงพอใจความปลื้มใจความรักความสุขนะคะแล้วก็มันจะเป็นคลื่นพลังงานในที่มันเป็นด้านบวกนะคะแต่ถ้าเป็นด้านลบมันจะเป็นความผิดหวังความเสียใจความอะไรต่างๆนะคะความกังวลใจความรู้สึกไม่รักหรือว่าการโกรธการเกลียดความเศร้าใจต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นอารมณ์ที่ความรู้สึกด้านบวกนะคะเช่นความสุขความรักอารมณ์ดีนะคะเนี่ยนะคะมันก็จะดึงดูดทำให้เรารวยมากขึ้นทำให้เราแบบมีชีวิตที่ดีมากขึ้นทำให้เราแบบรู้สึกแบบมีความสุขอ่ะเนี่ยนะคะทุกคนก็ลองเอาไปใช้ดูก็ตามจริงอารมณ์ความรู้สึกของเราอ่ะมันมีอยู่ตลอดเลยเช่นตื่นเต้นกลัวหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือเครียดหรืออะไรต่างๆนะคะแต่ถ้าเราใช้อารมณ์แบบความสุขความรักเงี้ยเรารักแบบเรารักประเทศไทยอะไรเงี้ยเรารักเมืองไทยเรารักคนไทยเรารักสามีของเรารักตัวเองอะไรแบบเนี้ยค่ะเรารักพ่อแม่อะไรเงี้ยคือขับเคลื่อนชีวิตด้วยพลังของความรักความสุขแล้วก็ความเมตตากรุณานะคะการให้อภัยอะไรต่างๆค่ะซึ่งมันช่วยเราได้มากเลยที่เราจะรวยมากขึ้นนะคะมันจะดึงดูดเนาะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราโอเคแล้วขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วค่อยเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ